السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تضاعف الحسنات وبعفوه وغفرانه تكفر السيئات نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو غافر الذنوب والخطيئات ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بخاتمة الرسالات والنبوات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่ร่วมอยู่ในค่ำคืนของงานในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะหัวข้ออิสลามกับสถาบันจริงๆแล้วน่าจะเป็นมุสลิมกับสถาบันเพียงแต่ว่าไอเนื้อหาสาระที่มันจะนำมาอธิบายมันก็จะต้องเป็นหลักคำสอนของอิสลามแต่ความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันตรงนี้เป็นเรื่องระหว่างบุคคลกับสถาบันก็คือต้องเป็นหัวข้อว่ามุสลิมกับสถาบันมันไม่ใช่เรื่องศาสนากับสถาบันเพราะหนึ่งในสถาบันคือเรื่องศาสนาคือสถาบันศาสนาคำว่าสถาบันในภาษาไทยที่เราใช้นี่เป็นคำนามมีสองนัยยะด้วยกัน นัยยะที่หนึ่งก็คือสิ่งซึ่งคนในสังคมคนในสังคมจัดตั้งให้มีขึ้นและยึดถืออย่างมั่นคงเพราะเห็นว่ามีคุณค่าและจำเป็นแก่วิถีชีวิตเราจะพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดจำเป็นจะต้องบัญญัตินิยามเสียก่อนนะการรับฟังข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการจัดระบบความคิดของพวกเราทั้งหลายมีโลจิกก็คือมีตรรกะมีเหตุมีผลส่วนหนึ่งของวิชาตรรกวิทยาก็คือเรื่องของกิสมุตตะซะวุรอตเรื่องจินตภาพและบทหนึ่งในหมวดนี้ก็คือเรื่องของตะอาริฟนะการนิยามบัญญัติอัลฮุกมุอะลัชชัยอิฟรอุนอันตะซอวุริฮีการชี้ชัดตัดสินสิ่งนั้นๆเป็นแขนงหนึ่งจากการตะซอวุรก็คือการจินตนาการหรือจินตภาพ imagination สิ่งนั้นๆว่ามันคืออะไรต้องคุยกันตรงนั้นก่อนจะไปตัดสินว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับสถาบันเนี่ยมันเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบนะได้หรือไม่ได้หรืออย่างไรสิ่งซึ่งคนในสังคมจัดตั้งให้มีขึ้น และยึดถืออย่างมั่นคงเพราะเห็นว่ามีคุณค่าและจำเป็นแก่วิถีชีวิตนั่นเรียกว่าสถาบันอาจจะมีความต่างกันในบางส่วนนะสำหรับ การให้คำนิยามแต่เอาอันนี้ก่อนนัยที่สองคำว่าสถาบันคือองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆดังนั้นการใช้คำว่าสถาบันนะเขาเรียกว่า institution ในภาษาอาหรับใช้คำว่ามะฮัดมันก็จะเป็นเรื่องของการศึกษานะอัลมาฮัดหรือมะฮัดอัลบุฮูธอัลอิลมียะอย่างนี้เป็นต้นสถาบันการวิจัยทางการศึกษาก็ดีหรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ดีมันเป็นองค์กรหรือว่าหน่วยงานอันนี้ก็เรียกว่าสถาบันเหมือนกันในวิกิพีเดียเนี่ยบอกว่าสถาบันหมายถึงสิ่งซึ่งคนในส่วนรวมคือสังคมจัดตั้งให้มีขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความต้องการและจำเป็นแก่วิถีชีวิตของตนเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาสถาบันการเมืองแสดงว่ามันมีความหลากหลายนะสถาบันในด้านสังคมศาสตร์สถาบันคือรูปแบบของการบริหารจัดการในเรื่องใดๆเรื่องหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่มีความเป็นทางการมันจะมีความเป็นทางการอยู่สถาบันนี่นะสามารถจำแนกได้เป็น4ประเภทแบบหยาบๆนะเอาหยาบๆนี่เรากำลังอยู่ในหัวข้อนะเพราะหัวข้อคืออิสลามกับสถาบันมุสลิมกับสถาบันลักษณะที่หนึ่งเป็นสถาบันเกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองเรียกว่า political power institution นะก็คือสถาบันทางการเมืองเช่นรัฐบาลพรรคการเมืองตกลงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่พ้นกับมันอยู่แล้วต้องเกี่ยวข้องกับมันอยู่แล้วนะแต่เราคงไม่มาพูดเรื่องนี้นะสองเป็นสถาบันที่มีการผลิตและจัดสรรสินค้าการบริการทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมสาธารณะคือเรียกว่าในระดับสาธารณะกับปัจเจกบุคคลเป็นอีโคโนมิกนะอินสติทิวชันก็คือสถาบันทางเศรษฐกิจเช่นสถาบันการเงินธนาคารองค์กรต่างๆที่เป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนี่ก็เป็นสถาบันเหมือนกันสากรอิบนุอัฟเมื่อกี้นี่ก็เป็นสถาบันทางการเงินนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอีโคโนมิกแต่มันเป็นอิสลามิกอีโคโนมิกมันเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์อิสลาม 3. เป็นสถาบันในทางสังคมวัฒนธรรมนะโซเชียลหรือว่า socio-cultural institution คอยจัดระเบียบในทางความเชื่อค่านิยมความต้องการผลประโยชน์การแสดงออกในทางสังคมได้แก่องค์กรในศาสนานั้นๆกลุ่มผลประโยชน์สมาคมมูลนิธิต่างๆที่ทำงานทั้งในภาคสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะมันก็จะมีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมโดยตรงลักษณะที่ 4เป็นสถาบันทางเครือญาตินะเขาเรียกว่า kinship institution คินชิปก็คือเครือญาติวงศาคณาญาติญาติโกโหติการวมตัวกันตั้งขึ้นเป็นสมาคมเครือญาติไอของพวกเราเนี่ยน้อยนะอาจจะมีสมาคมตระกูลขุนรามฤทธิไกรมีนะแถวบางกอกน้อยอะไรเงี้ยลูกหลานขุนรามฤทธิไกรนะลูกหลานขุนนั่นขุนนี่แต่ว่าที่เราเห็นชัดเจนสถาบันตรงนี้ที่เป็นเรื่องของคินชิปก็คือเป็นเรื่องของเครือญาติเนี่ยคนจีนเห็นชัดเจนที่สุดออกจากตรงนี้ไปเดี๋ยวก็เจอแล้วสมาคมแซ่อะไรคำไปฟังตรงนู้นพวกสมาคมตระกูลแซ่ทั้งหลายแหล่นี่เป็นสถาบันไอ้พวกเราเนี่ยไม่ค่อยตั้งหรอกตั้งแล้วก็ไม่ส่งเรื่องไม่รายงานประจำปีไม่ทำบัญชีจัดตั้งมูลนิธิจัดกันไว้งั้นแหละมูลนิธิแต่ไม่ส่งไอ้นี่คือทางเขตเขาบ่นมานะที่ว่าเนี่ยนะบางทีโดนย้อนหลังเรื่องประสงค์ภาษีโอ้งามหน้าไปคิดจะจัดตั้งขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องดำเนินการให้มันชัดเจนมูลนิธิเนี่ยอย่างกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนี่เป็นสถาบันจัดว่าเป็นสถาบันดังนั้นถ้าเราพิจารณาดูคำว่าสถาบันในภาษาอาหรับก็คือคำว่ามะฮัดมะฮัดเนี่ยหัวมุนัซซะมะตุนดาอิมะตุนอัลลัตีอุนชิอะตลิฆะรอฎินมุอัยยะนินสถาบันก็คือองค์กรที่ถูกก็เป็นองค์กรถาวรด้วยนะมุนัซซะมะดาอิมะเป็นองค์กรถาวรไม่ใช่ตั้งขึ้นเพื่อครั้งเพื่อคราวหรือเฉพาะกิจสถาบันเนี่ยมันจะต้องมีการสั่งสมสืบเนื่องนะต่อเนื่องกันยาวนานอัลลตีอุนชิอะตลิฆะรอฎินมุอัยยะนินซึ่งถูกสถาปนาคำว่าสถาบันสถาปนะก็แปลว่าถูกจัดตั้งขึ้นลิฆะรอฎินมุอัยยะนินสำหรับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ถูกกำหนดเจาะจงเอาไว้แล้วจะพูดในแง่ไหนเลยในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมหรือเครือญาตินะดังนั้นเราจะพบว่าในโครงสร้างของสถาบันจะมีอยู่4ตัว 1. มีการรวมตัวกันของผู้คนในสังคมอิจติมาอุนนาสอะลัชชัยผู้คนทั้งหลายเนี่ยรวมตัวกันบนสิ่งนั้นๆมีการรวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งมันขึ้นเพราะนั้นสถาบันจึงเป็นสิ่งที่คนจัดตั้งขึ้นไม่ใช่เรื่องศาสนาไม่ใช่นะฮุกกมชริอะห์มากำหนดมาจัดตั้งแต่เป็นเรื่องของคนในสังคมนั้นๆจัดตั้งขึ้นนะ2. มีระบบระเบียบกฎเกณฑ์มีเป้าหมายชัดเจนและหูอันเนวามุลมุอัยยันวัลกรดุลมุอัยยันสถาบันเนี่ยมันจะมีระบบระเบียบของมันสถาบันทางการเมืองมันก็จะมีระบบระเบียบมีความซับซ้อนของมันอยู่เพราะสถาบันเนี่ยเป็นพัฒนาการทางสังคมที่มีความซับซ้อนมากกว่าอดีตที่ผ่านพ้นมาเพราะในยุคก่อนไม่มีเรื่องสถาบันนะ3อาลัดดาวามการดำรงอยู่ของสถาบันนั้นอาลัดดาวามเป็นเรื่องที่ตลอดชีพตลอดเวลายาวนานไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวจะกลายเป็นสถาบันได้นี่มันต้องยาวนานเช่นสถาบันการศึกษาเนี่ยพี่น้องในบ้านเราเนี่ยถ้าว่าสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่เห็นไหมเอาเฉพาะในสายศาสนานี่ที่เป็นโรงเรียนสนวีเนี่ยมี70ปี80ปีมี100นึงเป็น100 มันมีความเก่าแก่พี่น้องเพราะมันไม่ใช่ตั้งขึ้นแล้วก็เลิกกันไปมันมีเหมือนกันโรงเรียนซึ่งยังไม่ถึงขั้นจะกลายเป็นสถาบันทางการศึกษาตั้งได้พักหนึ่งแตกโรงเรียนก็ถูกยุบเลิกย้ายไปสร้างเรียนใหม่กำลังสั่งสมดีเอาย้ายไปอีกที่หนึ่งไปที่สามแหละอยู่ที่สามนี่กำลังสาวว่ากำลังจะรุ่งดีเอาแยกกันไปเป็นที่สี่ทั้งหมดนี้คือโรงเรียนที่อยู่ในแถวๆนี้แหละใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เขาก็สั่งสมแต่ละที่ที่เขาได้แยกออกไปนั้นเขาก็ย้อนกลับไปหาปูมหลังเดิมของเขาว่าโรงเรียนหลังเดิมของเขาอาจจะมาจากโรงเรียนในระดับฟัรฎูอีนสอนกุรอานสอนผู้ใหญ่แต่มันสืบเนื่องมาหลังจากที่แตกก็มารวมตัวเกาะกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ก่อกันใหม่อันนี้เป็นสถาบันได้แล้วเพราะว่ามันอายุอานามมันเยอะแล้วเช่น50ปีขึ้นโรงเรียนเก่าที่ผมเป็นครูใหญ่นี่ก็คือเรียนมัจลิสุดดีนี่อัลมัจลิสุดดีนี่เนี่ย50ปีขึ้นแต่ถ้าเอาระดับซะนะวีเนี่ยมันยังไม่กี่ปีหรอกนะไม่กี่สิบปีงั้นเถอะแต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ผู้ประสิทธิ์หรือผู้ประสาทโรงเรียนท่านแรกก็คือท่านอาจารย์อับดุลเราะห์มานมัดวังเราะฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สอนนะเราะฮิมะฮุลลอฮ์อาจารย์อับดุลเราะห์มานนี่คนบอตโลแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้บันปานี่ก็มีโรงเรียนชื่ออัลมัจลิสุดดีนี่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สอนนะท่านได้ตั้งชื่อให้มันย้อนกลับไปตัวนั้นมันก็อายุมากกว่า50ปียิ่งแถบนี้ก็คือโรงเรียนริดวานุลอิสลามใช่ไหมนี่อายุมันก็เกินกึ่งศตวรรษไปหมดแล้วโรงเรียนมิฟตาฮุลอุลูมิดดีนี่อะนะโรงเรียนบางมะเขือนี่ถ้าย้อนกลับไปโรงเรียนฟัรดูอินเรียนสอนกุรอานซึ่งลุงของผมเป็นครูใหญ่คนแรกคือท่านคุณครูอาลีบินซาลามัดท่านเปลี่ยนนามสกุลเดิมจริงๆคือท่านเสือสมิงบางมะเขือเนี่ยคูลีบางมะเขือเนี่ยนั่นน่ะลุงผมลุงแท้ๆเลยนะพอย่อผมนี่เป็นจูเป็นคนเล็กไอ้นี่เป็นงูเรียกว่าไอ้งูก็คืองอเห็นไหมนี่ถ้าย้อนกลับไปมันก็นานเนี่ยบางมะเขือโรงเรียนอิสลามศรีวนาในพัฒนาการ20ทุกวันนี้ก็จัดเป็นสถาบันนะพี่น้องต้องเป็นสถาบันการศึกษาเพราะอะไรเพราะอายุอานามมัน70เกือบจะ70ปีแล้วมันไล่ๆกับโรงเรียนนางนาวาอุปถัมภ์โรงเรียนเทศบาลสุเหร่าบ้านป่าตั้งสมัยครูศิลป์นะครูศิลป์เป็นคนตั้งโรงเรียนอิสลามศรีวนาพอตอนหลังมาโรงเรียนอิสลามประสาทศิลป์เปลี่ยนชื่อเขาให้ตั้งผมก็ตั้งให้เป็นอิสลามวนาลัยความหมายเดียวกันเลยอิสลามศรีวนากับอิสลามวนาลัยเกี่ยวกับเรื่องป่าทั้งคู่ตั้งชื่อให้อิสลามอนุสรณ์ศึกษานี่เป็นสถาบันเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปที่โรงเรียนเดิมนะตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์อามัดตอยยิบสริมัดหรือว่าวงมะซอหรือว่านาคุมัดยิบเราะฮิมะฮุลลอฮ์อายุของกอริอะห์คูมาเรียมสริมัดเราะฮิมะฮุลลอฮ์พ่อตาของอาจารย์กุรซีวงสหากนักกอรีเก่าย้อนกลับไปสมัยอาจารย์ทวีเด็ดดวงเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านมาสอนที่เรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษาบ้านป่านี่ก็ย้อนกลับไปมันก็อายุอานาม60-70ปีนะเพราะนั้นมันก็จะต้องมีความต่อเนื่องยาวนานถึงจะเป็นสถาบันได้ข้อสุดท้ายองค์ประกอบที่จะเรียกว่าเป็นสถาบันได้คือละหูฟาวาอิดุวะมะซอลิฮุมันจะต้องมีคุณค่ามีสรรพคุณมีคุณประโยชน์จัดตั้งแล้วได้ประโยชน์ไม่ใช่จัดตั้งแล้วไม่ได้ประโยชน์นะเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จึงมีการจัดตั้งขึ้นเช่นการรวมตัวของวงศาคณาญาติเนี่ยตระกูลเนี่ยเอาเฉพาะตระกูลไหนแถวบ้านป่านี่ตระกูลนางนาวาอย่างเดียวเนี่ยลองตั้งขึ้นดิโอ้โห ยันปนอดลอนั่นแหละบาบอกรีมนาคนาวาปนอดลอนาคนาวาอยู่ตรงไหนล่ะนี่ไงบ้านป่านี่เห็นไหมมันก็มีไปทั่วแหละรวมกันตั้งเป็นสถาบันได้เพราะเขาเห็นว่ามันจะได้รวมญาติกันมันมีประโยชน์มีคุณค่าของมันไม่ใช่สร้างมาแล้วตั้งขึ้นมาแล้วหาประโยชน์อันใดไม่ได้อย่างนั้นไม่เรียกสถาบันทีนี้สถาบันมันก็จะมีหลายระดับที่พูดกันเยอะในช่วงเวลาก่อนหน้านี้แม้กระทั่งปัจจุบันก็คือสถาบันหลักของชาติชาติในความหมายที่ว่าเป็นประเทศนะก็จะมีอยู่3สถาบันซึ่งมันแสดงออกมาทางกายภาพก็คือเป็นสีที่เรียกว่า3สีรงคะรังคะแปลว่าสีไตรแปลว่า3ธงไตรรงก็คือธง3สีมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะได้แก่สถาบันชาติเขาบอกไอ้แดงนั่นน่ะสีแดงนั่นน่ะคือชาติชาติแปลว่าเกิดหรือกำเนิดชาติชาติชาตะเขียนไว้งานศพชาตะแปลว่าเกิดมรณะแปลว่าตายนะเกิดที่ไหนล่ะพวกเราทั้งหลายเกิดณดินแดนนี้ดินแดนนี้เป็นที่เกิดจึงเรียกว่ามาตุภูมินะเป็นอะไรเป็นดินแดนของแม่ภูมิภูมิก็คือดินแดนแผ่นดินของแม่มาตุนะมาตุก็คืออิบูคือแม่นะภูมิอิบูภูมิอิบูบะปะมาลายูนี่ก็จะถือว่าแม่พ่อเขาไม่เรียกพ่อแม่คนมาลายูจะถือว่าแม่พ่อเห็นความสำคัญกับแม่ก่อนอิบูบะปะเขาไม่ได้บอกบะปะอิบูไอ้พวกเรานี่พ่อแม่นะนั้นดินแดนตรงนี้จึงเป็นมาตุภูมิปีตุภูมิปิตาปิตุแปลว่าพ่อนะ2สถาบันศาสนาสีขาวสุดแล้วแต่จะอธิบายกันบ้างก็บอกว่าขาวอันบนคือพุทธศาสนาขาวอันล่างคือศาสนาอื่นเอาว่ากันไปไอ้วินหาไอ้แดงอันบนน่ะคือคนไทยแท้ๆไอ้แดงอันล่างก็คือคนอาจจะเป็นชาติพันธุ์อื่นแต่อยู่ในประเทศไทยอ้าวพอฟังได้ไม่มีปัญหานะมันก็เลือดแดงเหมือนกันนั่นแหละหรือมันเลือดเป็นสีอื่นแหละนะไม่ใช่ว่าแต่คนไม่ใช่คนไทยแท้ๆมาจากภูเขาอันไตเลยกระสีมันจะเป็นอย่างอื่นแล้วจริงๆไอ้ประเภทนั้นมันก็หาไม่ได้แล้วคนไทยแท้ๆแหละลองชี้มาสักคนดิหามาสักคนดิถ้าหามาได้เนี่ยแจ้งเนี่ยเอาก็นายจัดงานเนี่ยซีโร่เนี่ยนะหรือว่าจะเป็นรอมฎอนไนท์หรืออะไรเตรียมเลยเนี่ยใส่กงมาให้ดูหน่อยสิคนจะได้เที่ยวดูมาศูนย์กลางจะไปดูคนไทยแท้ๆหน้าตามันเป็นยังไงวะไม่ผสมกับใครเลยมันรอดมาได้ยังไงลองว่านี่ไอ้พวกเราเนี่ยนั่งอยู่เผลอมีมอนอยู่ส่วนหนึ่งไม่ไล่เหอะเดี๋ยวก็เจอพวกเผลอมีมอนเข้าใจป่ะมันคนมีจีนมันไม่มีหรอกแท้ๆน่ะดังนั้นสถาบันชาติศาสนาก็คือสีแดงกับสีขาวตรงกลางคือสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมไว้ตรงกลางเพราะเป็นศูนย์รวมใจของคนที่เป็นคนไทยแท้หรือคนที่มานะอาศัยอยู่ซึ่งความเป็นจริงก็อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะเพราะมีบทความทางวิชาการเขียนไว้ชัดเจนในความหมายหนึ่งของแผ่นดินเนี่ย แผ่นดินเนี่ย ใครเป็นเจ้าของบทความทางวิชาการก็เขียนไว้ชัดเจนก็เหตุที่เราเรียกผู้เป็นพระมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าแผ่นดินคำว่าพระเจ้าแผ่นดินก็แปลว่าเจ้าของแผ่นดินนะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยแปลว่าเจ้าของแผ่นดินนะเสร็จแล้วมันก็เริ่มมีโฉนดตั้งแต่สมัยร.5เราก็ไปอ่านเรื่องโฉนดดูพี่น้องประวัติเนี่ย พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมใจนะจะได้รับการปกป้องคุ้มครองทั้งในส่วนของชาติและศาสนาคือชาติสองฝั่งศาสนาสองฝั่งปกป้องพระมหากษัตริย์นั้นถ้าพระมหากษัตริย์มีความเป็นนะธรรมราชาแปลว่าพระราชาผู้มีธรรมะปกครองโดยธรรมเห็นไหมเอาธรรมะมาปกครองร9ท่านบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมธรรมะเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามร10พระองค์ท่านก็สืบสารต่อเนื่องต่อยอดอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละโดยธรรมมีเหมือนกันก็คือมีหลักของศาสนาก็จะได้รับการปกป้องจากประสบนิกรประชาชนและตัวนี้ก็จะเป็นตัวร้อยรัฐนะทำนุบำรุงส่งเสริมพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นเพราะว่าการประกาศตนเนี่ยเขาประกาศตนเป็นพุทธมามกะและนะองค์อุปถัมภ์ศาสนาพุทธนะเขาเรียกว่าพุทธอุปถัมภกนะเสร็จแล้วก็เป็นศาสนูปถัมภกก็คือทุกศาสนาก็คือทำนุบำรุงหมดนะดังนั้นความเป็นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันมีผู้คนเห็นพ้องร่วมใจกันจัดตั้งขึ้นเพราะเห็นว่ามีคุณค่าและมีความจำเป็นแก่วิถีชีวิตเขาจึงมีการจัดตั้งสถาบันขึ้นมีระบบระเบียบนะมีกฎกติกาในแต่ละสถาบันจะมีระบบระเบียบมันเช่นชาติเนี่ยคือความเป็นประเทศเนี่ยพี่น้องความเป็นประเทศเนี่ยมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันมีกลไกมันมีองค์กรนะมีรัฐบาลมีกฎบัตรกฎหมายมีเรื่องของการใช้ความยุติธรรมในการตัดสินนั่นก็คือการแสดงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ผ่าน3ฝ่ายนะฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงมีความชัดเจนของมันมีระบบระเบียบมีเป้าหมายของมันในการที่จะขับเคลื่อนประเทศนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าคนเรามีสถาบันหลักยึดในสถาบันหลักมันก็จะไม่มีความแตกแยกแต่คราใดต้องการจะล้มสถาบันหรือทำลายสิ่งที่เป็นสถาบันนี้ลงคนก็จะมีความแตกแยกแค่คิดก็แตกแล้วล้มได้ไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงแค่คิดต่างเนี่ยในเรื่องสถาบันเนี่ยแตกแล้วนะเช่นชาติเนี่ยเรื่องของประเทศเนี่ยไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคิดต่างเป็นอย่างอื่นเราคงจะมีนายกกันสองคนอย่างเงี้ยมีรัฐบาลสองรัฐบาลยุ่งไหมความเป็นชาติไม่มีใช้รัฐธรรมนูญกับคนละฉบับวุ่นวายแล้วพี่น้องมันไปไม่ได้แล้วแค่คิดต่างในเรื่อง3สถาบันเนี่ยแตกแล้วนะจะบอกให้สำเร็จไม่สำเร็จไม่ต้องไปพูดถึงศาสนาลองถ้าคิดต่างหมายความว่าในแต่ละศาสนาก็ว่ากันไปนะในรัฐธรรมนูญให้การรับรอง5ศาสนาคิดต่างเนี่ยมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วแหละเพราะมันเรื่องของศาสนาแหละกุมดีนุกุมวลีอดีนของใครของมันว่ากันไปใช่หรือเปล่าเรื่องศาสนาน่ะแต่ถ้าเกิดความแตกแยกแตกต่างระหว่างคนในต่างศาสนาเละเละเลยพระมหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันนะแค่คนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันคนหนึ่งยกย่องอีกคนหนึ่งลบหลู่จบแตกแล้วจบแล้วมันต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประเทศชาติก็ขับเคลื่อนได้นะทีนี้ในค่ำคืนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะก็ถือว่าพูดคุยก่อนนอนกันแล้วกันเรื่องของชาตินี่พูดมาเยอะแล้วพี่น้องไปดูใน EP หลาย EP เลยผมพูดไว้เยอะแล้วหลายคนก็พูดคืนนี้ไม่พูดแล้วเรื่องชาติความเป็นประเทศไทยเนี่ยนะแบ่งแยกไม่ได้นะพอพูดเรื่องแบ่งแยกเละเลยทัวลงใช่ป่ะอ้าวต่อมาพระมหากษัตริย์โอ้ยพูดมาเยอะแยะแล้วพูดมาตั้งแต่สมัยร.9ไม่พูดแล้วคืนนี้สถาบันศาสนาศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนบาลีสันสกฤตศาสนาศาลแปลว่าคำสั่งสอนเราไปขอยืมคำว่าศาสนาเอามาใช้พี่น้องเพราะคำว่าดีนในศาสนาอิสลามหรือในภาษาอาหรับมีความหมายมากมายมันไม่ใช่แค่คำสั่งสอนคำว่าอัดดีนุดีนอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์คืออิสลามวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะและข้ายินดีพึงใจให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายดีนเราแปลกันว่าศาสนา เราขอยืมคำเข้ามาซึ่งรากศัพท์เดิมมันคือคำสั่งสอนสั่งแล้วก็สอนสอนแล้วก็สั่งทำหรือไม่ทำเนี่ยอีกเรื่องนะนั่นคือศาสนาเราก็ต้องไปดูว่าเจ้าของภาษาเดิมเนี่ยเขาอธิบายคำว่าศาสนาเอาไว้อย่างไรไม่ใช่ไปเอาพจนานุกรมภาษาอาหรับมาอธิบายคำว่าศาสนาถ้าเราจะอธิบายคำว่าอัดดีนต้องใช้พจนานุกรมภาษาอาหรับใช่หรือเปล่าแต่นี่มันเป็นภาษาที่เราไปยืมเข้ามาบาลีสันสกฤตกลายเป็นภาษาไทยก็ต้องกลับไปดูเจ้าของภาษาเขาพญาอนุมานราชธนเนี่ยท่านบอกว่ามีอยู่6ข้อจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพราะแกเขียนหนังสือศาสนาเปรียบเทียบเอาไว้ เคยอ่านไหมล่ะเสถียรโกเศษศาสนาเปรียบเทียบรุ่นโบราณเลยสมัยเก่านะไอเล่มนี้เนี่ยผมอ่านปุเลยตั้งแต่สมัยม.1 ม.2 หนังสือเก่าหนึ่งเป็นคำสั่งสอนที่ประกอบด้วยความเชื่อถือจะเรียกว่าศาสนาต้องมีคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถือคือศรัทธาเราเรียกว่าอัลอากีดะอวิลอิอติกอดมีอิอติกอดมีอากีดะศาสนาต้องมีเรื่องอากีดะสองเป็นคำสั่งสอนที่ว่าด้วยศีลธรรมจรรยาพร้อมทั้งผลของการปฏิบัติตามเรียกได้ว่าจะต้องมีเรื่องของอัลอัคลากมาแคริมุลอัคลากก็คือเรื่องจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเราแยกออกไหมไอ้คำว่าคุณธรรมเนี่ยก็ขอยืมเข้ามาอีกแล้วคำว่าจริยธรรมก็ไปขอยืมเข้ามาอีกแล้วแล้วเราเข้าใจไหมคำภาษาไทยตัวนี้ที่ไปขอยืมคำเข้ามาคุณธรรมคือองค์ธรรมองค์ธรรมยุ่งนี้แหละองค์ธรรมธรรมะตัวนั้นเช่นอะไรความมีขันติอดทนอดกลั้นเราก็เอามาใช้แปลคำว่าอัศบรุสบัตสบัตนี่ก็เรียกคุณธรรมส่วนจริยธรรมคืออะไรคนคนหนึ่งทนรับฟังโดยไม่ปริปากไอ้ขัวนั่นพูดลิงหลับมันพูดกับคนคนนี้พูดแบบลิงหลับนะเขาก็ทนนะเขาไม่สวนเขาไม่เถียงจริงส่วนใหญ่ขัวนั่นพูดมาเนี่ยไม่ถูกต้องเลยถ้าเขาสวนไปเนี่ยหงายแต่เขาต้องการอยากจะได้บ้านหลังหนึ่งในสวงสวรรค์ที่นบีเนี่ยเป็นผู้นำ เป็นผู้ประกันเอาไว้บ้านหลังนั้นอยู่ในฟีรบะติลญันนะห์คือเขาไม่โต้เถียงว่าอิงกานะมุฮิกอนถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ถูกก็ตามทีเป็นฝ่ายถูกแต่ไม่เถียงปล่อยให้ขวานั้นมันเชื่อไปเพราะเขามีความซอบัตไงเพราะดังนั้นจริยะจัญญาแปลว่าการกระทำจริยวัตรการกระทำไอ้นั่นมันเป็นคุณธรรมมันแปลงมาสู่พฤติกรรมการกระทำเรียกว่าจริยธรรมแยกกันได้ไหมสองข้อเนี่ยบางทีมันก็ต้องเรียนรู้นะเพราะเรานี่ไปใช้สับแสงเข้ามาเยอะแยะมันก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษานะต่อมาเป็นคำสั่งสอนที่มีผู้ตั้งหรือศาสดาอันนั้นก็ว่ากันไปเถอะส่วนใหญ่นักศาสนาเปรียบเทียบก็จะพูดเรื่องศาสดาหรือผู้ตั้งลัทธิของเรานี่ก็คือนบียุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์นี่ไม่ใช่ผู้ตั้งศาสนาอัลลอฮ์นั่นแหละเจ้าของศาสนาเป็นผู้ตั้งเป็นผู้ประธานบัญญัติของศาสนานะแต่ที่แน่ๆก็คือต้องมีรอซูลมีนบีแล้วเราก็มาแปลกันคำว่านบีก็แปลว่าศาสดาเอาแล้วศาสดาแปลว่าอะไรผู้สั่งสอนหรือผู้ตั้งลัทธิตรงไหมเนี่ยผู้ตั้งลัทธินบีเราเป็นผู้ตั้งศาสนาเลยกันนี้ไงเขายืมคำก็ไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนที่มีศาสนทายาทหรือสืบทอดกันมาศาสนทายาทคือใครอ่ะก็เช่นในพุทธศาสนาก็มีพุทธบริษัทเห็นไหมมีพุทธบริษัทสี่โดยมีพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นผู้สืบแต่มันก็ไม่ใช่แค่พระสงฆ์อย่างเดียวนะมันก็ต้องญาติโยมด้วยไอ้ของเรานี่ไม่มีระบบสงฆ์หรือว่านักพจน์ทุกคนนะเป็นสองอย่างในคนคนเดียวกันคนมุสลิมนี่เป็นสองอย่างในคนคนเดียวกันคืออะไรเป็นพระด้วยแปลว่าเป็นผู้ถือปฏิบัติไม่ต่างอะไรจากนักพจน์นะสองครองเรือนด้วยเป็นคฤหัสถ์ด้วยคฤหัสถ์เรานี่มีสองอย่างอยู่ในตัวเราก็คือผู้สืบทอดศาสนาเป็นศาสนทายาทเขาบอกศาสนาจะต้องมีกลุ่มอย่างนี้เช่นบอกว่าอัลอุลามะวะรซะตุลอัมบิยาบรรดาอุลามะทั้งหลายบรรดาผู้รู้ในศาสนาคือธรรมทายาทของบรรดานาบีนะเป็นคำสั่งสอนที่กวดขันเรื่องจงรักภักดีในศาสนาของตนนี่ผมตัดสำนวนออกไปแปลว่าไม่ให้เปลี่ยนศาสนานี่เขาเขียนไว้ชัดเจนต้องมีคำสั่งสอนที่กวดขันเรื่องจงรักภักดีในศาสนาของตนไม่ใช่ว่าไปต้มยำจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แยกกันงงกันไปหมดได้หรือเปล่าละหมาดด้วยเวลาสุญูดก็สุญูดแบบเบญจางคประดิษฐ์เบญจางคประดิษฐ์ก็ไหวแบบคนพุทธไหวอย่างนั้นเด้อสุญูดแบบนั้นเด้อเวลาตักเบดก็ทำท่าไม่ขวาซ้ายอะไรไม่ทำแบบคิสป่ะงั้นป่ะเวลาจะตักเบดท่อนแรกอันคัมภีร์เตารอดท่อนสองอันคัมภีร์อินจีนท่อนสามอันกุรอานอย่างนั้นป่ะตกลงจะเป็นอะไรอ่ะเห็นไหมก่อนจะอ่านฟาติฮะห์ตั้งนะโมสามจบก่อนไหวไหมถ้าตกลงจะเป็นอะไรวะเนี่ยก็เป็นอะไรก็เป็นไปให้มันชัดเจนใช่เปล่าถือในศาสนาของตนอย่างชัดเจนมีความเคร่งครัดจงรักภักดีนี่เขาพูดไว้เองพระยานุมาตราชทนท่านพูดเอาไว้เป็นคำสั่งสอนที่มีศาสนิกพอสมควรก็ว่าต้องมีคนนับถือพอสมควรนะเยอะหน่อยนึงนะอย่างก็ศาสนาที่เรียกว่ามาอายุน้อยที่สุดใน5ศาสนาของประเทศไทยเนี่ยก็คือศาสนาซิกเนี่ยไม่น้อยนะพี่น้องนะเอาเฉพาะในแคว้นปัญจาบในอินเตอร์เดียอย่างเดียวแล้วก็อยู่ตามอะไรล่ะ ไอเมืองลิตเติ้ลอินเดียเนี่ยจะอยู่ในอเมริกาอยู่ในออสเตรเลียอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีแขกซิกอยู่ด้วย500 ล้านไม่ใช่น้อยนะ500 ล้านนะคือต้องมีคนนับถือทีนี้สำหรับพวกเราทั้งหลายสถาบันศาสนาก็คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นจัดตั้งขึ้นใช่หรือเปล่าคนในสังคมเนี่ยจัดตั้งขึ้นแล้วไม่ใช่เราอย่างเดียวด้วยนะมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยร่วมจัดตั้งด้วยเพราะสถาบันศาสนาอันประกอบไปด้วยองค์กรบริหารกิจการศาสนาอิสลามเกิดจากการร่วมกันลงชื่อเสนอกฎหมายผ่านรัฐสภาพอผ่าน3 รวดประกาศในการลงพระปรมาภิไธยในหลวงประกาศนะไอ้แม่มีการทูลเกล้ามีการเรียกว่ามีผู้ที่มาจากมุสลิมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสถาบันศาสนาสำหรับคนมุสลิมนั้นก็คือองค์กรศาสนาที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปีพุทธศักราช 2540 ที่ยังใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้รัฐบาลใหม่จะมีการยื่นแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปแต่เรายังใช้ 2540 ฟาดเข้าไปกี่ปีแล้วล่ะ 26 ปีนะมาตราที่ 6พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่งเพื่อเป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยผู้ที่เป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคือใครจุฬาราชมนตรีนี่เป็นตำแหน่งอันนี้เป็นตำแหน่งและน่าคิดว่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเปลี่ยนจากฝ่ายของลูกหลานสกุลบุญนาคซึ่งตอนหลังมาส่วนหนึ่งก็ยังคงเป็นมุสลิมอยู่สืบต่อมาเป็นอะห์มัดจุฬารัตน์นะหมายความว่าสายชีอะห์น่ะเวลาเปลี่ยนมาเป็นสายซุนนีแล้วเนี่ยทำไมยังเลือกตำแหน่งจุฬาราชมนตรีทั้งที่ลูกหลานในสายเนี่ยสายชีอะห์เนี่ยเขาเป็นจุฬาราชมนตรีจริงๆในตำแหน่งกรมท่าขวาบางยุคสมัยหลังๆก็ไปอยู่นะกระทรวงพาณิชย์บ้างกระทรวงยุติธรรมบ้างนะบ้างก็มีตำแหน่งอื่นควบมาเช่นเป็นรองอำมาตย์เอกแต่ที่แน่ๆเขาเนี่ยเป็นจุฬาราชมนตรีเป็นราชทินนามไอ้ของเราเนี่ยเวลาเปลี่ยนมาเป็นซุนนีคนแรกท่านจุฬาราชมนตรีแช่มพรหมยงค์ทำไมจึงเลือกเอาราชทินนามขุนนางแขกว่าจุฬาราชมนตรีทำไมไม่เอาหลวงศรียศทำไมไม่เอาหลวงศรีมหาราชามันมีต้องหลายตัวน่ะเห็นไหมออกยาลักษมณาหลวงลักษมณาทำไมไม่เอาหลวงลักษมณานะหรือพญาราชวังสรรเสนีตำแหน่งผู้นำในศาสนาอิสลามชื่อราชวังสรรเสนีทำไมไม่เอามาใช้ไม่ใช่จุฬาราชมนตรีนี่น่าคิดมีราชทินนามต้องหลายราชทินนามแต่ที่แน่ๆนี่เป็นตำแหน่งนะจุฬาราชมนตรีนี้ตำแหน่งในพรบก็คือบุคคลคนเดียวกันระหว่างจุฬาราชมนตรีกับประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยคือท่านจุฬาราชมนตรีนี่คนเดียวกันคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีออฟฟิศมีสำนักงานท่านจุฬาราชมนตรีก็มีออฟฟิศแต่ว่าสำนักงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยอันนั้นมันมีพรบรองรับแต่สำนักจุฬาราชมนตรีไม่มีออฟฟิศของท่านจุฬาราชมนตรีไม่มีนะไม่มีเนี่ยหมายความว่าโดยพรบ ให้นายกรัฐมนตรีนำชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีแปลว่ามันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิมและส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็ไม่เป็นมุสลิมจะมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นองค์รัฐาธิปัตย์หลังจากการปฏิวัติรัฐประหารบอกว่าเป็นมุสลิมเอาโอเคเป็นมุสลิมจำได้ไหมหัวหน้าคณะรัฐประหารมีอยู่ท่านหนึ่งที่บอกว่าเป็นมุสลิมแต่ก็ท่านก็ไม่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเชิญคนอื่นเข้ามาเป็นทั้งที่เป็นองค์รัฐาธิปัตย์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรีตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้มีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกามาตราที่ 7จุฬาราชมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 1. เป็นมุสลิมจุฬาราชมนตรีต้องเป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดข้อ 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า40 ปีบริบูรณ์ข้อ 3. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีไม่ใช่คนใจเฮลจุฬาน่ะเพราะนั้นคนที่เป็นคณะกรรมการอิสลามทั่วประเทศเนี่ยทุกจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้คัดเลือกมาแล้วว่าเป็นจุฬาราชมนตรีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างที่ว่านั่นก็คือท่านเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบนอกไปเรียนไคโรไม่เกี่ยวเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดี4. เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัดไม่แกะกะทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้ก็เดี๋ยวดูต่อไปผู้เรื่องสถาบันศาสนาน่ะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นหลักเป็นความจำเป็นสำหรับวิถีของคนมุสลิมในประเทศไทยว่าสถาบันศาสนาก็คือองค์กรตามพระราชบัญญัติที่ว่าเนี่ยไล่ตั้งแต่ระดับมัสยิดจนกระทั่งถึงคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเราเนี่ยเกี่ยวพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้กระทั่งไอ้คนที่โจมตีจุฬาคนที่โจมตีนะอะไรที่อยู่ในพรบดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่พ้นความเกี่ยวเนื่องกับองค์กรศาสนาที่เป็นสถาบันศาสนานี้นะเมียมันจะฟ้องฝาซักมันนะถามว่าต้องไปหาใครจะเอาใบรับรองเนี่ยเอาที่ไหนใช่ไหมมันคือจะบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องยากเราเป็นสัปปุรุษอยู่ที่ไหนมัสยิดไหนไอ้คำว่าสัปปะบุรุษมันคืออะไรมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องมันล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่เกิดมาจากพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปี2540ซึ่งมันไปรวบไปยกเลิกอันก่อนๆของจุฬาราชมนตรีเนี่ยสังเกตดูให้ดีเป็นมุสลิมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด3ข้อจุฬาราชมนตรีมี10ข้อที่อยากจะพูดในคืนนี้คือแค่3ข้อเพราะถ้าเรายอมรับในสถาบันศาสนาเราก็จะต้องให้เกียรติว่าท่านจุฬาราชมนตรีนะท่านเป็นมุสลิมข้อที่1ข้อที่ 2ในวงเล็บ3กับ4ท่านจุฬาราชมนตรีเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนบดื้อคนเบนโนไม่ใช่แบงังไม่ใช่บอดอไม่ใช่จะไปกล่าวหาท่านนี่ไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าที่ท่านได้มาเนี่ยถ้าเราบอกว่าจุฬาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไล่กลับไปหากรรมการจังหวัด ถามว่ากรรมการจังหวัดนี่มันได้มาไงได้มาจากตัวอีแมงสุราบันเราเนี่ยไปเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประเด็นก็คือว่าไอ้ต้นเรื่องแสดงว่าตัวอีแมนน่ะเดาก่อนตัวอีแมนสุราบันเรานี่แหละเดาไปเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแบบเดาแล้วก็ไปเลือกจุฬาราชมนตรีแบบเดาแต่ถ้าเราไม่อยากจะด่าตัวอีแม่ของเราเองเราก็ต้องดูสิว่าเขาเลือกมาเนี่ยผ่านกระบวนการอย่างดีแล้วก็ให้ยอมรับกันอย่ากล่าวหาหรือจาบจ้วงด้อยค่าบูลลี่ถ้าเราพูดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกด้อยค่าถูกจาบจ้วงสถาบันศาสนาก็เช่นเดียวกันต้องปกป้องต้องช่วยกันไม่ใช่นิ่งทำไมถึงพูดเรื่องนี้คือเรื่องนะเขามีประกาศทุกปี2 ปีเนี่ยครบวาระเฉพาะคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีจะมีการแต่งตั้งวาระคือ2 ปีเห็นไหมมาตรา 8จุฬาราชมนตรีมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม 2. แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามข้อ 2 นี่สำคัญเมื่อมันเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านจุฬาราชมนตรีเราจะไปกระแหนไปแซะได้ไหมไอ้ที่ลงกันในเฟซเนี่ยแซวว่าไงพอดูรายชื่อปรากฏได้รายชื่อมา3 คนเป็นมุจัสซิมไอ้มุจัสซิมเนี่ยมันพวกไหนวะพวกเอาอัลลอฮ์ไปเปรียบเทียบกับมัคโลกบอกว่าอัลลอฮ์มีเรือนร่างอัลลอฮ์มีอวัยวะนี่มันมุจัสซิมเนี่ยหุกมว่าไงเอาไว้ดิเขาก็ยังกักกันอยู่ว่ามุจัสซิมที่มันบอกอัลลอฮ์นะมีจิสมุลลากัลอัจซามไม่เหมือนกับบรรดามวลสารไม่เหมือนกับเรือนร่างสรีระอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นวัตถุวิสัยอันนี้เขาบอกลากัลอัจซามเนี่ยหุกมจะเป็นกาเฟรหรือยังเขาว่าติดฝ่ายหนึ่งบอกกลมกาเฟรอีกฝ่ายหนึ่งบอกยังแต่ถ้ามันเป็นตัจซีมซอแรห์แปลว่าบอกว่าอัลลอฮ์นี่มีเรือนร่างเหมือนมนุษย์เลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วมีปากมีจมูกมีอวัยวะไม่ใช่สิฟัตนะคนละเรื่องนะสิฟัตยัดสิฟัตวาจคนละเรื่องนะอย่าสับสนไปบอกว่าในคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมุจัสซิม3 องค์เรียก3 องค์ด้วยมุจัสซิมเนี่ยหุกมเนี่ยเป็นคนฟาซิกบ่เบาเลยเป็นคนชั่วแต่ถ้ามันพูดชัดเจนว่าอัลลอฮ์มีเรือนร่างเหมือนมัคโลกจบเลยคือกาเฟรมีใครบ้างล่ะมุจัสซิมที่ว่าเนี่ยอ.อาลีอ.ลีจันลีลีไหนอะลีนี้แหละอ.อรุณรุ่นไหนอะอรุณบุญชมเพราะท่านเป็นประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีอิสมาอิลลุตฟีนะไม่ถูกกับอิสมาอิลลุตฟีหุกมเขาเป็นอะไรเยอะแยะแต่ที่แน่ๆก็บอกว่าดรอิสมาอิลลุตฟีนี่มาแทนใครมาแทนที่ตายไปแล้วเป็นมุจัสซิมที่ตายไปแล้วใครอะอันนั้นพูดกันชัดเจนหุกมเป็นกาเฟตละหมาดให้ไม่ได้ใครอาจารย์ฮะกีมรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ไอสังคมมันสังคังมันเสงเคร่งอย่างนี้มีสถาบันศาสนาแล้วคุณก็จาบจ้วงลบหลู่ถ้าคุณบอกว่าผู้ทรง3 คนเป็นมุจัสซิมหุกมเป็นอะไรบอกมาก่อนถ้าไม่หุกมเป็นกาเฟตก็คือฟาซิกแล้วคนฟาซิกนี่ตั้งมาเป็นมุสตาชาร์เป็นที่ปรึกษาได้หรือใครเป็นคนตั้งจุฬาราชมนตรีเป็นคนตั้งแปลว่านี่ตีงัวกระทบคาดหรือเปล่าจะว่าจุฬาตรงๆก็ว่ามาเงื่อนไขคนเหล่านี้เนี่ย1จุฬาราชมนตรีวงเล็บ1 มาตรา 7ต้องเป็นมุสลิม ข้อที่หนึ่งนะต่อมามาตรา17กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา7คือคุณสมบัติของจุฬาราชมนตรีข้อที่หนึ่งต้องเป็นมุสลิมใน3คนมีไหมกรรมการกลางอิสลามไม่รู้ผมไม่รู้เอาไม่เป็นไรมาตรา24กรรมการอิสลามประจำจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา17เมื่อกี้ของกรรมการกลางย้อนกลับไปมาตรา7ของจุฬาราชมนตรีข้อหนึ่งต้องเป็นมุสลิมอาจารย์อรุณบุญชมเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเงื่อนไขต้องมีคุณสมบัติเป็นมุสลิมไม่ใช่กาเฟรพอไปบอกว่าเป็นมุญัสซิม3องค์เสนอเอาตัววะมาเป็นองค์ที่4ใครตัววะพระจังหวัดปัตตานีที่จะกะนายูเก่งๆเดินเคี้ยวหมากถึงวันอีดแจกตังเด็กแต่แกเป็นพระความหมายคืออะไรเสนอคนที่4มาซึ่งเป็นพระเป็นมุสลิมป่ะไม่ใช่มุสลิมผู้กลมเป็นอะไรเป็นกาเฟรเสนอกาเฟรมาเป็นองค์ที่4ก็เทียบเท่าได้ว่า3คนนั้นถูกกลมเป็นกาเฟรไปแล้วรวมถึงคนที่ตายไปด้วยจะไปรอดไหมเนี่ยสถาบันศาสนาถ้ามันมีคนประเภทแบบนี้ผมมาพูดกับพี่น้องนี่อยากที่จะให้คนเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนที่เห็นกับองค์กรศาสนาช่วยไปทัวร์ลงมันหน่อยผมเนี่ยแย่ผมพูดอยู่คนเดียวนะแล้วก็บ่อยครั้งไอ้ทัวร์มันก็มาลงผมทำไมล่ะเดี๋ยวนี้มันฮิตเรื่องทัวร์ลงไปลงกันหน่อยเอาทัวร์ไปลงมาหน่อยมันจะได้หยุดว่าที่มึงว่าอย่างนี้นะมันกระเทือนถึงจุฬาไปตั้งกาเฟสมาเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิดรอิสมาอิลลุตฟีมฟนตกลงเนี่ยคนเรียนมหาวิทยาลัยปัตตานีเนี่ยอธิการบดีเนี่ยเป็นกาเฟสเนี่ยพี่น้องเป็นมุญัสซิมเป็นกาเฟสอยู่กันเฉยเว้ยเฮ้ยอยากจะได้ผลบุญอย่างที่ว่าเมื่อกี้อยากจะอยู่ในบ้านนะที่นบีค้ำประกันไว้ในสวรรค์ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรไปกินเมืองกันไปทั้งหมดกันแล้วกันมันโทษนี่พูดอยู่คนเดียวถามว่าลูกศิษย์อาจารย์อรุณอยู่ที่ไหนเรียนมิฟตาฮุลูลูมิดีเนียออกมาช่วยกันเอาทัวร์ไปลงมันบ้างมันจะได้หยุดมันจะเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาทัวร์ลงมันก็จะได้หยุดคิดว่าเฮ้ยพูดแกะกามไม่ได้เลยเว้ยยัดซิมอะไรตาอะไรใครจะว่ายังไงไม่รู้นะแต่ผมบอกได้เลยมุญัสซิมเนี่ยหุกกลมเป็นกาเฟรถึงแม้ผมจะถูกเขากล่าวหาว่าเป็นมุญัสซิมก็ไม่เกี่ยวเพราะผมนี่โดนมาทุกข้อแล้วหุกกลมกาเฟรกับหุกกลมมาแล้วหุกกลมมุนาฟิกกับหุกกลมมาแล้วหุกกลมญะมียะกับหุกกลมมาแล้วหุกกลมเป็นอะห์ลุลบิดอะห์วัดฎอลาละห์หุกกลมมาแล้วเป็นวะฮ์บีหุกกลมมาแล้วชีอะห์หุกกลมมาแล้วก็บอกอยู่แล้วว่ามีอยู่อันเดียวยังไม่ได้เป็นคือตุ๊ดที่ประเด็นมันก็คือเราเป็นอะไรเรารู้ตัวเราเองไม่ต้องให้คนอื่นมาตัดสินไอ้คนพวกนี้เที่ยวไปตัดสินปัญหาก็คือไปหุกกลมเขาเป็นมุญัสซิมหุกกลมเป็นกาเฟรสำหรับผมนะมุญัสซิมเนี่ยผมถือเป็นกาเฟรประเด็นมันก็คือเขาเป็นหรือไม่อยู่ตรงนี้มึงตอบให้ได้เขาเป็นหรือไม่หรือแค่ไปฟังมาในคลิปนะนี่เล็กน้อยฟังก็ไม่จบฟังไม่ท่วนฟังจับไม่ได้ซับจับมากระเดียดฟังไม่ได้ซับจับมากระเดียดนิสัยมันเป็นอย่างนั้นไปฟังที่ว่าอาจารย์อรุณบุญชมเนี่ยท่านพูดไว้ยังไงฟังให้หมดนะและไอ้ที่ผมพูดโตเอาไว้เนี่ยไปฟังให้หมดว่าผมพูดไว้ยังไงผมพูดไหมว่าอัลลอฮ์มีเรือนร่างอัลลอฮ์มีอวัยวะลองไปหามาได้ให้เตะเสร็จแล้วไปสรุปเอาเองคือไอ้ที่หุกกลมเขาเนี่ยว่าเองเขาเป็นจริงหรือเปล่าเอาให้แน่ถ้าไม่ชัวร์อย่าหุกกลมเพราะนี่ขับเอาคนออกจากศาสนามาตรา 31อิหม่ามคอเตบและบีหลันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้1วงเล็บ1มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา17มาตรา17นั้นของกรรมการอิสลามกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยย้อนกลับไปมาตรา7ของจุฬารัฐมนตรีข้อหนึ่งต้องเป็นมุสลิมเวลาไปหุกกลมอาจารย์นรุณว่าเป็นมุจัสซิมหุกกลมเป็นกาเฟตพี่น้องอิหม่ามมัสยิดดารุลมุฮซินีนบ้านดอนผมจึงอยากเชิญชวนรณรงค์บรรดาพี่น้องที่เป็นสัปบุรุษของมัสยิดสุเหร่าบ้านดอนช่วยเอาทัวร์ไปลงไอ้คนที่มันโพสด้วยมันว่าโต๊ะอิหม่ามเราลูกศิษย์มิฟตาเอาทัวร์ไปลงด้วยช่วยกันปกป้องเกียรติยศเพราะท่านเป็นประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬารัฐมนตรีจุฬาเป็นผู้แต่งตั้งตกลงจุฬาน่ะเดาขนาดนั้นเลยคุณสมบัติจุฬาคือต้องมีความรู้ต้องปฏิบัติตามหลักการโดยเคร่งครัดตกลงเดาหรือไงทำช่วยๆเลยนี่ถึงอยากจะพูดไว้หน้าเรื่องสถาบันศาสนาปล่อยกันถูกโจมตีมาเยอะแยะแล้วแล้วนับวันก็ยิ่งนักข้อขึ้นไอ้คนพวกนี้หุกกลมกันง่ายๆนะหุกกลมกันง่ายๆทีนี้บางคนบอกอ้าวเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยกรรมการจังหวัดก็ไม่ได้เป็นกรรมการกลางก็ไม่ได้เป็นนะแล้วก็ในคณะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นมุสลิมนะใช่แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามเขาไม่ได้บอกเราว่าต้องเป็นมุสลิมแต่ความน่ะเข้าใจไหมมันตุกมัฟฮูมเนี่ยนัยยะที่ได้จากคำพูดเนี่ยถ้อยคำคืออะไรแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามหรือจะตั้งกาเฟรมาทำซากอะไรต้องตั้งคนมุสลิมที่มีความรู้ในบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามให้มาเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิใช่หรือเปล่าเดี๋ยวบางคนว่าโอ้ยที่มันพูดเนี่ยเพราะว่ามันก็โดนแต่งตั้งด้วยไม่เกี่ยวถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นผู้ทรงผมก็จะต้องพูดอย่างนี้เพราะผมยอมไม่ได้มาโจมตีท่านอาจารย์อรุณบุญชมผมยอมไม่ได้โจมตีอาจารย์ฮากีมผมยอมไม่ได้คนเป็นพี่น้องมุสลิมกันน่ะจะไม่ปล่อยลายักดูลูฮูไม่ทอดทิ้งกันและไม่ใช่รับหูรับตาป้องกันสนับสนุนช่วยเหลือไม่ใช่เพราะเราไม่เชื่อว่าท่านมีอากีดะห์อย่างนั้นเราไม่เชื่อโดยสนิทใจเรามีฮุสนุซอนมีซอนที่สวยงามไม่ใช่ซูอุซอนไปมองคนอื่นเขาอากีดะห์เน่าในอากีดะห์เสียหายตัวเองรู้จักอัลลอฮ์มากกว่าใครทั้งหมดในปฐพีนี้คนอื่นไม่รู้จักอัลลอฮ์เท่ากับมันไอ้ประเภทแบบเนี้ยนะคนไม่เป็นอะไรเลยแต่เป็นอะไรเป็นสัปปะบุรุษมีไหมพวกเราคนไหนที่ไม่เป็นสัปปะบุรุษขึ้นกับมัสยิดเลยผมว่าส่วนใหญ่เป็นสัปปะบุรุษหมดแหละมาตรา4สัปปะบุรุษประจำมัสยิดหมายความว่ามุสลิมที่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมีมติรับเข้าเป็นสัปปะบุรุษประจำมัสยิดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนสัปปะบุรุษประจำมัสยิดแต่ผู้นั้นจะเป็นสัปปะบุรุษเกินกว่าหนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกันไม่ได้คนเป็นสัปปะบุรุษไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยก็ต้องเป็นมุสลิมไม่ใช่ไปรับเอาคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาใส่ในทะเบียนนั้นฝากกับพวกเราทั้งหลายช่วยกันด้วยพี่น้องไปแชร์ไปโพสต์เลยเอาทัวร์ไปลงมันบ้างมันจะเด้งหงอกันบ้างคนเราบางทีมันก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้บ้างนะไอ้ผมเนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่ตลอดและไม่มีปัญหาหรอกเพราะผมบอกกับคนทั้งหลายบอกว่าผมมาคนเดียวอยู่คนเดียวไปคนเดียวนี่วันนี้พาครอบครัวมาด้วยแต่ธรรมดาเนี่ยผมใช้เดียวตลอดที่ไหนผมไปบรรยายผมก็ขับรถไปคนเดียวไปคนเดียวนะเดี๋ยวเราก็ไปคนเดียวเท่านี้แหละนะพูดชัดเจนดุนยอไม่ได้มีผลอะไรสำหรับผมหรอกมันเป็นแค่ทางผ่านก็ฝากพวกเราทั้งหลายว่าจะรักษาสถาบันหลักของศาสนาเนี่ยนะก็คือองค์กรศาสนาเนี่ยมันก็จะต้องช่วยกันประคับประคองอย่างน้อยให้เกียรติผู้นำและองค์กรตลอดจนบุคลากรขององค์กรที่ผู้นำได้แต่งตั้ง ยอมรับในวินิจฉัยและอัจฉริยภาพของผู้นำว่าผู้นำเลือกดีแล้วไม่จะไปเลือกสู่เอาใครก็ได้มาหรือคนที่ถูกกล่าวหาอย่างที่ว่านี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีคุณสมบัตินะก็ฝากพวกเราแต่ถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันสถาบันศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักก็ย่อมมีปัญหาและถ้ามันมีปัญหาไม่ช้าก็ถึงเราโดยตรงวันนี้อาจจะอ้อมแต่วันหน้าอาจจะมีปัญหาถึงเราโดยตรงอักูลกอลิฮะดะวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวัลลอฮุอะลามุบิศศอวาบฟะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีอีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์